ตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นสีน้ำตาลเหลือบเขียวนะคะทุกคนเวลาใส่แล้วจะทำให้ตาดูสวยหวานขึ้นค่ะแล้วก็ยังเป็นสีตาที่ดูเป็นธรรมชาติด้วยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาฉีดสเปรย์น้ำแรกของ Q Paste กันค่ะตัวนี้นะคะหลอดจะฉีดทุกครั้งก่อนแต่งหน้าแล้วก็ก่อนลงสกินแคร์ค่ะการเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าสำคัญมากนะคะต่อไปนะคะเราจะมาลงน้ำตบ Mercy Vitamin C Micro Water Essence ค่ะน้ำตบตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของวิตามินซีที่ช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นค่ะและยังมีส่วนผสมของไฮยานะคะที่ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นขึ้นด้วยค่ะตัวนี้เราชอบที่เท็กเจอร์ที่เขาเป็นน้ำนะคะบางเบาซึมง่ายแล้วก็ใช้สบายผิวด้วยค่ะไม่เหนียวเหนอะหนะเลยนะคะหลอดเคยรีวิวไปแล้วนะคะทุกคนใช้แล้วชอบมากแล้วก็ใช้เรื่อยๆเลยจนถึงปัจจุบันนะคะกลิ่นเขาจะหอมเป็นกลิ่นแบบวิตามินซีนะทุกคนตัวนี้นะคะถ้าใช้ติดต่อกันเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะดีมากนะใช้แล้วเห็นผลเรื่องรอยสิวจางลงแล้วก็ผิวเนี่ยใสขึ้นมากไม่แต่งหน้าผิวก็มีออร่าแล้วก็ยังดูฉ่ำน้ำด้วยนะคะตัวนี้ยังช่วยเรื่องรูขุมขนให้ดูเล็กลงด้วยค่ะอย่างหนึ่งที่ชอบนะคะก็คือเขาจะช่วยลดปัญหาเรื่องสิวด้วยค่ะตัวนี้นะคะใครที่มีปัญหาพวกเรื่องสิวรอยดำผิวหมองแนะนำเลยว่าให้ลองใช้กันดูนะคะหาซื้อได้ง่ายๆเลยที่วสันนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะจากราคา790เหลือ490บาทนะคะทุกคนไปนะคะก็จะลงลิปมันของวาสลีนค่ะตัวนี้จะลงก่อนเริ่มการแต่งหน้าทั้งหมดนะเพื่อเป็นการบำรุงริมฝีปากนะคะเวลาทาปากปากจะได้ไม่ตกร่องนะคะต่อไปนะคะก็จะลงตัวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเมคอัพเบสของ Sungate นะคะที่มีส่วนผสมของกันแดดด้วยนะคะวันนี้จะไม่ลงรองพื้นก็เลยจะต้องใช้เมคอัพเบสเพื่อทำให้เครื่องสำอางติดทนนานขึ้นค่ะตัวนี้จะเป็นเมคอัพเบสที่ช่วยปรับสีผิวให้ดูกระจ่างใสขึ้นในหนึ่งระดับนะคะต่อไปก็จะมาลงคอนซีลเลอร์เพื่อเป็นการปกปิดค่ะอันนี้จะเป็นของเมเลสก้านะคะจะใช้คู่กับแป้งของ Colourpop นะคะจะลงบริเวณใต้ตาตรงข้างจมูกนะคะตรงร่องแก้มค่ะตรงไหนก็ได้ตามที่เราต้องการการปกปิดเลยค่ะหลังจากที่เราเกี่ยคอนซีลเลอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจะเห็นได้เลยว่าผิวดูเรียบเนียนขึ้นผิวดูสวยขึ้นนะคะต่อไปก็เขียนคิ้วค่ะอันนี้จะเป็นดินสอเขียนคิ้วของเคทตี้ดอลอีกแล้วนะคะใช้ตัวเดิมเลยค่ะไม่ต้องซื้อใหม่ค่ะอันนี้จะเป็นสกินนี่บราวน์เพนซิลนะคะสีซอฟต์เกรย์ค่ะจะเป็นสีเทาอ่อนนะคะการเขียนคิ้วก็จะเริ่มปัดคิ้วให้เรียงเส้นก่อนนะคะจากนั้นก็ล่างจากใต้ฐานคิ้วค่ะลากยาวลงไปนะคะจรดหางคิ้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเขียนตามแนวขนคิ้วนะคะใช้แป้งปัดขนคิ้วเกี่ยบริเวณหัวคิ้วนะคะวันนี้อยากได้คิ้วที่ดูตั้งนะคะก็จะใช้ตัวบราวน์โค้ทของ For You Too ค่ะตัวนี้จะเป็นที่ปัดขนคิ้วแบบใสนะคะปัดล็อกขนคิ้วได้ดีมากเป็นอีกตัวที่ชอบเอามาใช้นะคะตัวนี้จะเห็นว่าใช้ค่อนข้างบ่อยเลยจะค่อยๆปัดบริเวณหัวคิ้วนะคะปัดให้ขนคิ้วมันตั้งขึ้นค่ะจากนั้นก็ไล่ไปนะคะจะเห็นว่าหลอดไม่ค่อยมีคิ้วเท่าไหร่นะทุกคนค่อนข้างยากหน่อยนะคะในการจัดทรงคิ้วค่ะ
ั้นก็จะใช้คอนซีลเลอร์มาเก็บทรงคิ้วค่ะเนื่องจากหลอดไม่ได้กันคิ้วนะคะคิ้วมันก็เลยดูรกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะทุกคนหลังจากที่เราเก็บทรงคิ้วด้วยคอนซีลเลอร์แล้วจะเห็นว่าคิ้วดูสวยขึ้นค่ะจากนั้นเราก็จะใช้ดินสอตัวเดิมนะคะมาเกี่ยบริเวณหัวคิ้วค่ะเพื่อเติมเต็มที่มันแหว่งไปนะจะใช้ลิปของเวอร์88นะคะสีที่10ทาบริเวณหน้าแก้มค่ะมาต่อกันด้วยการลงแป้งค่ะจะใช้แป้งของเจ้านาง Perfect White UV Two Way Powder Foundation นะคะแป้งพับเจ้านางมีทั้งหมด4สีด้วยกันนะคะทุกคนเหมาะสำหรับผิวสาวไทยทั้งหมดเลยค่ะแป้งพับเจ้านางหลอดว่าเหมาะสำหรับสาวไทยนะคะเพราะว่าตัวนี้ปกปิดดีคุมมันดีกันน้ำกันเหงื่อมากนะคะทุกคนเป็นแป้งอีกตัวที่เหมาะสำหรับหน้าร้อนเลยค่ะหลอดใช้แป้งพับเจ้านางสีที่1นะคะสำหรับผิวขาวค่ะจะใช้คู่กับแปรงปัดแป้งค่ะหลังจากที่เราจิ้มลงไปบนแป้งนะคะอย่าลืมเคาะแป้งส่วนที่เหลือออกด้วยนะคะจากนั้นก็ปัดวนลงบนผิวนะคะแป้งตัวนี้หลอดใช้มานานแล้วนะคะทุกคนตั้งแต่ที่ออกมาใหม่ๆเลยตัวนี้นะคะเวลาทาแล้วจะรู้สึกได้เลยว่าผิวหน้าดูเนียนขึ้นค่ะเพราะว่ามีเทคโนโลยีซอฟต์โฟกัสที่ช่วยอำพรางพวกริ้วรอยทำให้ผิวของเราดูเนียนขึ้นค่ะใช้มาตั้งนานนะคะเพิ่งรู้ว่าเขามีสารสกัดจากน้ำมันตับปลาฉลามด้วยนะคะที่ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นขึ้นค่ะตัวนี้นะคะหลังจากที่เราทาจะเห็นได้เลยว่าผิวหน้าดูเรียบเนียนมากนะคะเนียนอย่างเป็นธรรมชาติเลยหลอดชอบมากนะคะขนาดใช้แค่แปรงปัดแป้งแป้งยังเกาะผิวได้ดีเลยติดทนนานทั้งวันด้วยค่ะไม่ต้องเติมหน้าบ่อยใช้แล้วหน้าไม่ดอบระหว่างวันแน่นอนคุมมันเลิศมากจะลงก่อนครึ่งหน้านะคะเพื่อให้ทุกคนดูว่าข้างที่ลงกับข้างที่ไม่ได้ลงมีความแตกต่างกันยังไงนะคะข้างที่ลงจะรู้สึกได้เลยว่าผิวหน้าดูเรียบเนียนขึ้นผิวดูสวยมากนะคะไม่ต้องแต่งหน้าเพิ่มก็ออกจากบ้านได้แล้วราคาแค่399บาทเอง1ตลับนี้ใช้ได้นานคุ้มมากนะคะหาซื้อก็ง่ายด้วยไม่ว่าจะเป็นที่ Eve and Boy Beauty วสันนะคะ Lotus Top นะคะ Kowi ค่ะถ้าใครที่อยากได้การปกปิดแบบ Full Coverage นะคะแนะนำว่าให้ใช้พับในการกดต่อไปก็เชดดิ้งจมูกโดยใช้พาเลตของ In Beauty ค่ะอันนี้หาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะจะใช้คู่กับแป้งของ Nugget ค่ะที่เป็นหัวใหญ่ๆอย่างนี้นะคะจะแตะสีตรงกลางค่ะจะเฉดตรงบริเวณใต้ท้องคิ้วนะคะลงมาตรงสันจมูกค่ะทำแบบในคลิปเลยค่ะทุกคนนั้นเราก็ใช้สีเดิมนะคะทาบริเวณเปลือกตาค่ะทาทั่วทั้งเปลือกตาเลยนะคะจะใช้แป้งหัวตัดนะคะกับสีเดิมค่ะทาบริเวณใต้ตาล่างเลยค่ะไปก็จะกรีดอายไลเนอร์กันค่ะจะใช้อายไลเนอร์ของเจ้านางลองลาสติ้งวอเตอร์พรูฟอายไลเนอร์นะคะตัวนี้เป็นอายไลเนอร์ที่หลอดหยิบขึ้นมาใช้บ่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลอดชอบตรงที่หัวผู้กันเขาเรียวเล็กมากค่ะแค่ 0.5 มิลเองปลายผู้กันคือแหลมเรียวนะคะเวลาหลอดเขียนอายไลเนอร์เนี่ยจะได้เส้นเล็กที่คมกริบตวัดห่างได้เฉี่ยวด้วยตัวเส้นสีดำคมชัดนะคะทุกคนช่วยขอบตาดูคมชัดขึ้นค่ะตัวแท่งน้ำหนักเบานะคะขนาดพอดีมือทำให้เขียนง่ายบังคับทิศทางได้ง่ายค่ะระหว่างวันติดทนนานมากนะคะไม่มีหลุดกันน้ำกันเหงื่อได้ดีมากเหมาะสำหรับหน้าร้อนเหมาะสำหรับคนหนังตามันด้วยนะคะราคาแท่งละ199บาทเองทุกคนหาซื้อได้ที่ Eve and Boy Beauty วสันโลตัสนะคะท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็โควีค่ะเราจะกรีดบริเวณอินไลเนอร์นะคะทุกคนเพื่อทำให้ขนตาดูหนาขึ้นค่ะการกรีดแบบอินไลเนอร์นะคะจะทำให้ตาดูกลมโตอย่างเป็นธรรมชาตินะคะจะเห็นว่าหลังจากที่กรีดนะคะตาเราก็จะดูเป็นธรรมชาติสวยเหมือนมีขนตาหนาขึ้นค่ะแต่ถ้าใครไม่ถนัดนะคะก็ใช้ด้านแปรงนะคะล้างตาขึ้นจากนั้นก็กรีดข้างในอินไลเนอร์ค่ะระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะจิ้มตาเราได้ค่ะดัดขนตากันค่ะ
วันนี้จะจับช่อขนตาจะใช้มาสคาร่าของ Maresca Pore Mascara ค่ะใช้คู่กับแหนบนะคะในการจับช่อขนตาค่ะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราชอบใช้นะคะทุกคนเราจะจิ้มกับแหนบนะคะแล้วก็มาจับช่อการทำอย่างนี้นะคะจะทำให้ตาของเราดูหวานขึ้นนะคะเดี๋ยวจะมี before กับ after ให้ดูค่ะถ้ามาสคาร่าเลอะนะคะแนะนำว่าให้ใช้แป้งค่อยๆเกี่ยไปนะคะทุกคนจะเกี่ยเก็บรายละเอียดค่ะที่มันเลอะๆนิดนึงค่ะจากนั้นเราก็จะใช้ eyeliner กรีดทับอีกรอบนึงนะคะบริเวณ inline ค่ะเพื่อเติมเต็มช่องที่มันขาวๆนะคะแล้วก็ปัดขนตาล่างค่ะแล้วก็ใช้แหนบจับช่อเหมือนเดิมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการจับช่อขนตาค่ะจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเลยข้างที่ปัดแบบจับช่อนะคะตาจะดูหวานขึ้นค่ะส่วนอันนี้นะคะก็คือดัดขนตากับปัดสมาร์ทคาร่าอย่างเดียวก็จะเห็นว่าข้างที่ปัดนะคะจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะจะลงไฮไลท์นะคะตัวนี้จะเป็นแบบเนื้อครีมของ Maresca Skin Lighter Go ค่ะที่ช่วยเพิ่มความฉ่ำวาวให้กับผิวนะคะจะใช้แป้งในการลงนะคะจะลงบริเวณสันจมูกค่ะลงตามในคลิปเลยนะคะทุกคนตัวนี้เป็นอีกตัวที่หลอดชอบนะคะเวลาลงผิวแล้วหลอดรู้สึกได้เลยว่าผิวดูสวยดูฉ่ำวาวแล้วก็ดูสุขภาพดีมากค่ะเวลาโดนแดดนี่คือผิวดีมากนะคะทุกคนเห็นแบบนี้แต่ผิวหน้าเราไม่ได้มันนะคะจะทาปากกันด้วยลิปของเวอร์88นะคะสีเดิมที่เราเอามาทาแก้มนั่นแหละเอามาทาปากนะคะใครที่กำลังมองหาลิปสีแดงกล่ำแนะนำสีเบอร์ที่10เลยสีสวยมากเป็นเนื้อติ้นนะคะทุกคนเนื้อบางเบามากแล้วก็สีชัดมากค่ะสวยมากพิกเมนต์คือดีเวลาทาปากแล้วเรารู้สึกได้เลยว่าปากไม่แห้งเลยนะคะมันมีความแบบฉ่ำๆหน่อยก็จะใช้นิ้วเกลี่ยนะคะเกลี่ยให้เลยขอบปากนะคะเนื่องจากหน้าหลอดยาวถ้าทำปากบางๆมันก็จะดูแบบหน้ายาวกว่าเดิมนะคะเราก็เลยต้องทำปากให้ดูอบอิ่มเพื่อให้มันบาลานซ์ขึ้นค่ะต่อไปก็จะเข้าไปที่ฟิลเตอร์ใน IG นะคะจะใช้ฟิลเตอร์อันนี้ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะเราจะจุดขี้แมงวันตามฟิลเตอร์นี้เลยค่ะอันนี้เป็นฟิลเตอร์โปรดของหลอดนะคะเพราะว่าวันไหนที่หลอดไม่แต่งหน้าก็จะใช้ฟิลเตอร์นี้นะคะยังไงก็รอดนะคะถ้าใช้ฟิลเตอร์ใน IG ค่ะอันนี้พูดตรงๆนะคะถ้าใครไม่ชอบปากแดงนะคะก็เปลี่ยนสีลิปได้เลยนะเป็นสีชมพูสีส้มแล้วแต่นะคะยังไม่เสร็จนะคะขอกรีดอายไลเนอร์เพิ่มอีกนิดนึงบริเวณหางตานะคะทุกคนกรีดแค่เฉพาะหางตาเท่านั้นนะคะเพราะว่าชั้นตาหลอดน้อยมากนะคะถ้ากรีดหมดจะไม่เห็นชั้นตาเลยค่ะเน้นแค่หางตาพอนะคะทุกคนจากนั้นก็เก็บด้วยคอนซีลเลอร์ค่ะเพื่อเพิ่มความเนียบให้กับอายไลเนอร์ของเรานะสุดท้ายท้ายสุดนะคะเติมหางคิ้วค่ะเห็นปะคิ้วเราก็จะดูเป็นทรงสวยจากที่ไม่มีคิ้วเลยนะคะแนะนำว่าให้เลือกดินสอเขียนคิ้วที่เข้ากับสีขนคิ้วของเราดีกว่านะเพราะว่ามันจะได้คิ้วที่ดูเป็นธรรมชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุคซัมเมอร์ลุคนี้ค่ะใช้ของไม่เยอะแต่แต่งออกมาได้ดูสวยนะคะยิ่งถ่ายรูปออกแดดยิ่งสวยค่ะ